สวัสดีชาวสังคมออนไลน์ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามใน youtube.com/dealbury นะครับซึ่งเป็นช่องส่วนตัวของผมนะครับจัดทำเอาไว้เพื่อที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลงานภาคสนามงานทางทีวีงานทางวิทยุหรือแม้แต่ว่าการแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านต่างๆนะครับในการท่องเที่ยวหรือว่าแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนำมาแบ่งปันมอบความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจนะครับในการใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์นะฮะนี่คือการรีวิวแอปที่ชื่อว่า iMovie ครับผมจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนำให้กับน้องๆนักศึกษาที่ว่ามีความสนใจนะครับอยากจะใช้สมาร์ทโฟนนั้นให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนึงนั้นราคาหลายหมื่นบาทนะครับดังนั้นหากว่าน้องๆเองต้องการที่จะเปลี่ยนจากการแชทจากการท่องโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงการทำสื่อให้มากยิ่งขึ้นนะฮะแนะนำฮะแอป iMovie ที่กำลังเปิดให้ชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับผมก็มีการลงเสียงเนี่ยผ่านแอป iMovie นี่แหละเรียกได้ว่ามันทำงานง่ายมากหลักการการทำงานนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าหากว่าคุณมีการถ่ายภาพมาภาพมันก็อยู่ในสมาร์ทโฟนนะฮะแต่ว่าในระดับแอดวานซ์ก็คือว่าเราสามารถที่จะนำกล้องที่มีเทคโนโลยีการส่งผ่านภาพผ่าน Wi-Fi นะมาอย่างสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็จะได้คุณภาพภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่ถ่ายจากสมาร์ทโฟนนะฮะก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะฮะอย่างที่เห็นนะครับว่านี่คือตัวอย่างภาพครับที่ผมได้บันทึกมาเห็นไหมฮะทั้งภาพทั้งเสียงแล้วมันใช้ได้เลยนี่ขนาดว่าแสงน้อยนะแต่ว่าทำได้ดีมากนะครับพอเราเปิดมาในแอลบูบี้นั้นก็จะเจอหน้าตาอะไรแบบนี้แหละลองสังเกตนะครับฝั่งซ้ายมันจะมีสัญลักษณ์เหมือนไมค์มีเป็นเหมือนกล้องถ่ายภาพแล้วก็เป็นรูปเหมือนฟิล์มนะฮะรวมถึงเป็นเครื่องหมายเมโลดี้ดนตรีเนี่ยตรงนี้แหละถือว่าคำสั่งสำคัญมากที่เราจะต้องเรียนรู้นะฮะนี่การที่ผมตัดภาพตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยก็พบว่าอยากจะแบ่งปันนะครับว่าการใช้งานมันใช้ง่ายจริงๆหากว่าเรามีภาพนะครับเวลาเรามาวางตามไทม์ไลน์ในของ iMovie แล้วนะฮะมันก็ทำได้ดีอย่างที่เห็นนะครับว่าเวลาเราตัดต่อแบบภาษาสื่อนะภาษาโปรดักชันเขาเรียกว่าคัดชนเราจะทำให้มันดูดีกว่านี้ก็ได้นะในการใส่ดิสโซฟนะครับในการนำช่วงรอยต่อเนี่ยให้มันดูสมูทดื่นไหลมันก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าในชั้นนั้นนะฮะก็คงจะมาอธิบายกันต่อไปนะครับเพราะว่านอกเหนือจากแอป iMovie แล้วนะครับก็คงจะชี้เห็นถึงแอปต่างๆที่สามารถทำงานได้ดีด้วยนี่ที่ผมให้ดูอยู่ก็คือมันมีซาวฮะมีซาวที่ติดตั้งมากับแอปตัวนี้เวลาเราถ่ายภาพเอามาลงในสมาร์ทโฟนแล้วตัดต่อนะฮะแล้วต้องการใส่ซาวเนี่ยเราก็ใช้ซาวของแอปนี้ได้เหมือนกันบางคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะใช้ซาวภายนอกจะทำได้ไหมทำได้ฮะก็คงจะแนะนำในชั้นต่อๆไปนะครับส่วนถึงขั้นว่าต้องการที่จะเจาะอัลฟาใส่โลโก้มีน้องถามว่าทำได้ไหมทำได้นะเชื่อไหมครับว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนึงเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันเปรียบเสมือนได้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนึงบางคนบอกโอ้จริงเหรอเดี๋ยวครั้งต่อๆไปนะผมจะทำให้ดูครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำแบบง่ายๆให้ดูก่อนนะครับว่าการตัดต่อโดยใช้สมาร์ทโฟนนั้นมันง่ายจริงๆคุณจะใส่ชื่อก็ได้ใส่ข้อความมันก็มีคำสั่งอยู่ในนี้เลยนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมผมพิมพ์ youtube.com/dealbury ก็คือช่อง YouTube ที่ทุกท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้นี่แหละและเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับในปี2558ที่ Apple เนี่ยมีการปล่อยให้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่ออกมานะฮะ iOS 9ซึ่งหน้าตาของ iMovie ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปมากนะฮะก็ถือว่ายังทำงานได้ดีเหมือนเดิมคงต้องไปรอดูนะครับว่า
อย่างสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เนี่ยที่ออกมาที่สามารถถ่าย 4K ได้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วการใช้งานแอปมันจะมีความเร็วขนาดไหนแต่ว่าวันนี้ที่ผมรีวิวนะครับผมก็ใช้โปรแกรมหนึ่งนะครับในการที่จะชี้เห็นนะครับว่าสมมุติว่าเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องนึงอย่างที่เห็นอยู่แล้วกันแต่พอมันมีการเชื่อมต่อกับทางคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันดูแล้วไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยๆนะก็เห็นภาพนะครับว่าการทำงานมันเป็นอย่างไรนะครับในขณะที่ทุกท่านกำลังชมอยู่เนี่ยผมก็จะบรรยายให้ฟังไปเรื่อยๆนะฮะคำสั่งตรงนี้นะที่เห็นอยู่ก็คือคำสั่งการพิมพ์ข้อความลงไปครับมันมีอยู่ตรงด้านล่างถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆหากว่าเรามีการบางทำลายภาพเสร็จแล้วต้องการที่จะขึ้นข้อความหัวกลางท้ายทำได้หมดเลยทุกอย่างนะฮะลงเสียงก็ทำได้นะครับก็เป็นรูปสัญลักษณ์คล้ายๆกับหมายนี่แหละทำได้ง่ายจริงๆแล้วเวลาพอถ้าเกิดว่าเราตัดต่อเสร็จแล้วทำยังไงจะแชร์ไปในโลกออนไลน์ก็ทำได้ฮะอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าแนะนำนะครับว่าก็แชร์ไปนะฮะให้มาอยู่ในโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันมันจะบอกเลยนะขนาดเท่าไหร่บานกลางเท่าไหร่จนถึง1080เนี่ยก็คือความคมชัดที่สุดในขนาดนี้ของสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ใช้เวลาครับในการเรนเดอร์มันก็อยู่ที่จำนวนไฟล์ของเราด้วยว่าเราตัดต่อนานแค่ไหนนะยิ่งตัดนานมากนะครับการเรนเดอร์ไฟล์หรือว่าการแชร์ออกไปมันก็จะช้าไปด้วยพอส่งต่อไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้แหละฮะเราก็สามารถที่เช็คได้นะครับว่าภาพมันมาอยู่แล้วจะใช้วิธีการก็คือจะแชร์ต่อไปนะตามโซเชียลก็ทำได้เหมือนกันก็เปิดเช็คดูครับว่ามันอยู่ตรงนี้นี่เองนะเอาละฮะก็พอสมควรนะครับในการที่จะมาแนะนำสำหรับผู้ที่ว่ามีความสนใจในการใช้สมาร์ทโฟนให้คุ้มค่าที่สุดนะฮะดังนั้นว่าน้องๆ นะครับที่สนใจต้องการที่จะเรียนรู้การใช้แอปแอปพลิเคชันต่างๆนะครับให้ได้ประโยชน์สุดๆก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามสมัครรับข้อมูลได้นะครับในช่อง Dealberry นะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ